จังหวะที่จะเกิดขึ้นบ่อยบางทีในช่วงของกราฟไซด์เวย์ในช่วงกราฟที่เคลื่อนไหวด้านข้างไม่มีทิศทางน,นะครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่เขาเรียกนะครับดับเบิลท็อปบาริสดับเบิลท็อปนะครับหรือเรียกสั้นว่าดับเบิลท็อปนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ดับเบิลท็อปถ้าสมมุติว่ามันขยักสองขยักแล้วไม่ไปไหนบางทีมันอาจจะกลายเป็นบลู Blue, อ่าบาริสทริปเปิลท็อปนะครับข้ามไปฝั่งโน้นเลย คือนตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ในช่วงไซด์เวย์ครับแต่มันเป็นแบริลิตเขาเรียกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นไปสูงๆแล้วแล้วปรากฏว่ามันไม่สามารถจะเบรกไฮเดิมขึ้นไปได้แล้วมันกลับตัวลงมาอย่างแรงตรงนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มว่านี่คือแบริลิตทิปเปิลท็อปหรือนี่คือแบริลิตดับเบิลท็อปนะครับอันนี้คือการผสมบนเปอยู่ในช่วงของการไซด์เวย์ในช่วง ค้างอยู่ข้างบนสมมุติขึ้นไปแล้วค้างอยู่ข้างบนแล้วเลือกทางไม่ถูกนะจะเอาฝั่งไหนมันก็ต้องมีการสร้างแพทเทิร์นรวมกับแนวโน้มที่มันเคลื่อนไหวออกด้านข้างนะครับอีกกราฟหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ผมใช้บ่อยมากแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆในตลาดไม่ว่าจะเป็นช่วงกลับตัวจากขึ้นเป็นลงหรือว่ากลับตัวจากลงเป็นขึ้นนะคือ head and shoulder นี่ไม่ใช่ยาสะผมนะฮะนี่คือชื่อจริงๆชื่อจริงอันนี้เห็นไหมมีคนขำเลยฮะ b a l i d head and shoulder นะฮะ มันก็จะมาคล้ายๆกับทิปเป p นท็อปนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีไหลซ้ายไหลขวาแล้วก็หัวของมันครับมันจะอยู่ในช่วงของไซด์เว์บางทีมันจะแสดงภาพของลักษณะแพทเทิร์นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็คอนเฟิร์มข้างใดข้างหนึ่งว่าเป็นขาลงนะครับทีนี้กราฟเวลามันเคลื่อนไหวไปไซด์เว์ด้านบนลงมามันก็มีถ้าเรากลับความคิดกัน กราฟที่มันลงมาหนากัหนกๆธุรกิจที่มันลงมาหนากัหนกๆลงมาจนจบจนสิน้นแล้วปรากฏว่ามันไปสร้างโมเดลธุรกิจขนาดใหม่หรือว่าบริษัทของเขามีผู้บริหารที่เปลี่ยนใหม่แล้วคิดโมเดลขึ้นใหม่ทําเงินให้กับบริษัท,ทดีๆขึ้นมาเนี่ยกราฟจากที่เคยลงมาธุรกิจที่เคยแย่ๆมันอาจจะกลับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นก็ได้เขาเรียกว่าธุรกิจแบบเท r ร a r า u n d หรือว่าเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าสะสมจนนานมากพอแล้วแล้วก็เกิดเกิดโปรเจกต์ใหม่ของผู้บริหารที่แบบมีทิศทางทำกำไรได้กราฟก็เปลี่ยนจากไซด์เว เรียนจากแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยแล้วกลับตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่กลับหัวกันอย่างเช่นบางทีไซด์เวย์ก็เป็นอย่างนี้ฮะไซด์เวย์อยู่ดีๆแล้วก็กลับตัวขึ้นไปข้างบนเห็นไหมมันจะตรงข้ามกับบูลิตที่เปิลท็อปอันนี้จะเป็นบูลิตที่เปิลท็อปบูลิตดับเบิลท็อปนะครับเออดับเบิลดับเบิลแบททอมนะครับเปลี่ยนจากคำว่าท็อปเป็นแบททอมนะครับกลับตัวจากขึ้นเป็นลงเขาเรียกว่าดับเบิลท็อปกลับตัวจากลง แล้วกลับเป็นขึ้นเขาเรียกว่าดับเบิลแบททอมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเฮดแอนด์โชเดอร์เหมือนกันแต่ฮะแต่ว่าเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์แบบกลับด้านนะฮะเป็นบลูริดเป็นบลูริดคือหมายความว่ากระทิงกำลังมาแล้วกำลังขึินขึ้นแล้วฮะแบลริดก็เหมือนกับว่าหมีกําลังตบลงนะฮะจากขึ้นเป็นลงอันนี้ก็เป็นจากลงนะฮะแล้วเปลี่ยนเป็นขึ้นเห็นไหมมันจะสลับข้างความคิดกันถ้าคุณจําแพทเทิร์นในรูปแบบใดแบบหนึ่งได้ก่อนไม่ว่าจะจําไม่ว่าจะเลือกจําจ,จ,จากแบบ ลงแล้วกลับเป็นขึ้นหรือว่าจะเลือกจําแบบขึ้นแล้วกลับเป็นลงได้ให้คุณคิดให้คุณจําภาพแล้วคิดสลับความคิดกันแล้วเอาไปใช้นะครับมันจะเกิดผลนะครับบางคนอาจจะดักรอแทงขาลงมันก็ได้แต่ว่าผมจะไม่พูดถึงในที่นี้นะฮะเดี๋ยวไปต่อยอดกันเพราะว่าจะไม่พูดต่อในเพจนะครับก็ติดตามในเพจกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นที่หน้าจอใหออ้แบบนี้เขาเรียกว่า b u l l i s h นะครับ head and s h o u l อ e r นะฮะอันนี้ก็เป็น b u l l i s h คิปเปิลบอททอมนะครับก็หมายความว่าขยักขยัก3ามขาแล้วแหล,ละแล้วก็เปลี่ยนมันขึ้นไปนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นของการกลับตัวนะ